นแย่ก็ได้ทำไมผมเอาม้าเมืองทรอยมาผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่สนุกมากนะครับคนที่ดูเรื่องทรอยมาแล้วเนี่ยจะทราบเรื่องนี้ดีแต่ก็อาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในตำนานอย่างนี้ครับกำแพงเมืองทรอยที่เราเห็นเนี่ยสูงมากเห็นไหมครับเมืองทรอยมันก็จะมีมันตำนานนะเพราะมันตามไปนานๆมันก็มั่วนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแน่ๆคือเมืองทรอยมีอยู่เพราะทราบแล้วกำแพงมีอยู่เห็นไหมครับเมืองทรอยเนี่ยกำแพงสูงมากนะครับทีนี้เนี่ยข้าศึกก็บุกไม่ได้เพราะกำแพงเมืองทรอยมันยิ่งใหญ่มากเขาบอกเลยว่า nothing can destroy the wall of Troy นะครับไม่มีอะไรที่จะทำลายกำแพงเมืองทรอยไปได้บุกยากมากนะครับเมืองทรอยลองไปดูก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอกำแพงเมืองทรอยมันสูงมากพวกอากาเมมนอนเนี่ยกษัตริย์อากาเมมนอนที่กำลังล่องเรือมาบุกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคือมาเสร็จแล้วก็บุกแล้วถ้าใครจำได้นะฉากที่แบบเขาบุกตอนแรกเสร็จแล้วก็เข้าไม่ได้เสร็จแล้วก็ตายอะไรอย่างงี้นะยังไงมันก็เข้าเมืองทรอยไม่ได้เพราะกำแพงมันโหดมากมีคนหนึ่งครับฉลาดมากนะครับชื่อโอดิซิอุสเนี่ยเป็นตำนานด้วยนะโอดิสอีเลียดแอนด์โอดิซีนะครับเป็นตำนานที่ดังมากของกรีกนะโอดิซิอุสเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าเอ้ยจะทำยังไงเราจะบุกเข้าเมืองทรอยได้วิธีการก็คืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมืองพวกทรอยเนี่ยกำแพงมันดีจริงทหารดีจริงแต่มันงมงายมันบูชาที่พระเจ้ามากโดยเฉพาะที่พระเจ้าอพอลโลเนี่ยเขาก็เลยสร้างเลยฮะสร้างม้าขึ้นมาสร้างม้าขึ้นมาเลยนะม้าไม้ตัวใหญ่ๆนี่เห็นคนไหมเห็นคนไหมตัวเล็กนะครับคนเพราะม้าเมืองทรอยเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับแล้วทำยังไงต่อเขาเอาคนทิพย์ทหารนะฮะใส่เข้ามาในม้าครับแล้วให้มันหลับไปอยู่นิ่งๆไปปิดปากไปนะครับให้เข้าไปอยู่ในม้าเสร็จแล้วก็ทำเป็นตายนะครับเอาศพทหารที่เคยตายเนี่ยเกลื่อนไว้แล้วทำเป็นหนีที่จริงคือไปซ่อนอยู่ที่นึงในทะเลนะใกล้ๆนะอีกฝั่งของเกาะนะครับไปซ่อนอยู่เสร็จแล้วนี้ฮะพวกนี้โอ้พวกนี้มันโดนเทพเจ้าลงโทษมันหนีไปหมดแล้วมันโดนโรคระบาดไปหมดแล้วนะพอไปกันหมดเสร็จเขาเอาม้าเมืองทรอยมาเพราะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยของทรอยเนี่ยทำม้าขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าถ้าเกิดไม่เอาเข้ามาเทพเจ้าจะพิโรธก็เลยดึงเข้ามาในเมืองนะฮะดึงเข้ามาเสร็จก็ปิดประตูอะไรก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยถึงตอนกลางคืนเสร็จเนี่ยพวกนั้นเนี่ยออกมาเสร็จแล้วก็อะไรวะเขาไม่ได้บุกเมืองนะเขาไปเปิดประตูเลยฮะตอนกลางคืนทหารที่อยู่ในม้าเมืองทรอยเนี่ยเปิดเลยไอ้พวกที่มันกรูโอ้โหพวกที่รออยู่นี่กรูกันมายังกับแมลงพึ่งแตกรังหรือว่าผู้หญิงเวลาเจอของเซลนะครับกรูอะไรเลยกรูกันตุ้มเข้าไปนะครับเซล 80% เลยแหละเสร็จแล้วก็เข้าไปในเมืองทรอยถูกยึดได้เพราะม้าเมืองทรอยฮะม้าเมืองทรอยเนี่ยปึ๊บออกมาเปิดประตูเข้าไปได้ผมว่ามาเที่ยวความเครียดเนี่ยโดยตัวของมันไม่มีอะไรเลยนะความเครียดทำอะไรเราไม่ได้หมายถึงไม่ทำให้เราเป็นโรคเลยนะนอกจากทุกข์แล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นโรคโดยตัวมันเองแต่ว่ามันลดภูมิต้านทานนะมันทำให้ภูมิต้านทานร่างกายเราต่ำทำให้กำแพงเมืองทรอยของเราถูกทำลายนะครับมันเข้าไปเปิดประตูร่างกายของเราให้เชื้อโรคเข้ามานะครับให้เชื้อไวรัสแบคทีเรียเข้ามามันคือเอสน้อยๆนะครับมาเมืองทรอยไอ้ตัวความเครียดเนี่ยนะครับพอภูมิต้านทานเราต่ำปุ๊บเนี่ยตามลำดับไหลเลยครับหัวใจกระเพาะมะเร็งถามว่าทำไมโรคหัวใจอันดับแรกเพราะว่าพอเราเครียดแล้วความดันจะขึ้นครับมันขึ้นเบื่อเสร็จแล้วเครียดความดันขึ้นแบบขึ้นสูงด้วยนะแล้วขึ้นตลอดขึ้นแบบไม่ลดด้วยนะเสร็จแล้วโรคกระเพาะเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคลือบในกระเพาะเราจะต่ำลงเวลาเราเครียดนะครับเสร็จแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าปวดกล้ามเนื้อภูมิแพ้ปวดหัวนะครับนี่คือโรคที่เกิดจากความเครียดซึ่งเกิดจากการที่มันไปเปิดประตูให้โรคพวกนี้เข้ามานะครับป้าแล้วก็ปูดเข้ามายังไม่หมดฮะแต่ผมจะไปเร็วๆนะเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเบื่อนะครับอันพวกเนี้ยเอาเป็นว่ามันเยอะแล้วกันนะครับลองอ่านดูคร่าวๆให้พอตกใจอ่ะให้พอแบบให้พอกลัวนะติดเหล้าติดบุหรี่ความเนี่ยไขมันสะสมในกล้ามเนื้อเกล็ดเลือดนะครับสารในเครื่องในกระเพาะต่ำนะครับกล้ามเนื้อเกร็งตัวแอดรีนาลีนขึ้นยังไม่หมดนะครับเรื่องของความเครียดนะครับทำให้เลือดเป็นกรดนะปกติร่างกายของเราไปสร้างสารเชื้อกระเพาะมันก็ไม่สร้างกระดูกพรุนนอนไม่หลับกระดูกพรุนเพราะอะไรเพราะเราภูมิคุ้มกันต่ำในกระดูกมันจะพรุนนะครับเพราะว่าเซลล์มะเร็งขาวเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในไขกระดูกเห็นไหมครับนอนไม่หลับก็ถอยนะครับอันสุดท้ายอยากให้ดู
ันนี้คนไม่ค่อยทราบคนไม่ค่อยทราบนะครับว่าผู้หญิงจะมาจะไปประจำเดือนมาไม่ปกติและผู้ชายเนี่ยอสุจิจะผลิตน้อยลงพูดง่ายว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังท้องไว้ฮะไม่ต้องดูอะไรมากๆเมื่อกี้หรอกเอาเป็นว่าพอเครียดแล้วเนี่ยคุณจะอ้วนคุณจะเป็นสิวคุณจะเศร้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับดีแล้วผมไม่ต้องพูดโอเคแล้วคุณจะเซ็กเสื่อมนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะไปทำลายนอกจากนั้นเนี่ยมันทำลายเป็นวัฏจักรด้วยครับคือพอคุณอ้วนเสร็จคุณก็เครียดว่าคุณอ้วนคุณเป็นสิวเสร็จคุณก็เครียดว่าคุณเป็นสิวเสร็จแล้วคุณก็เครียดพอคุณเครียดเสร็จคุณก็เศร้าพอเศร้าเสร็จคุณก็เครียดเรื่องเศร้าเครียดเรื่องเครียดเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้เครียดสุดเลยเสื่อมแล้วก็เครียดเรื่องเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวัฏจักรนี่คือการนี่คือโทษของความเครียดนะครับความเครียดเกิดจากความเบื่อผมถึงมาพูดเรื่องความเครียดให้ฟังทีนี้เนี่ยนี่แค่เมื่อกี้ทางตรงนะเรามาดูแบบทางแบบนอกบ้างถ้าไปรังสิตก็ไปข้ามไปฝั่งธนบุรีก่อนอะไรเงี้ยไปแบบอ้อมๆนะครับความเครียดแบบอ้อมๆเนี่ยคืออย่างนี้พอเราเบื่อแล้วเราเครียดเนี่ยมันทำให้เรากินมากกินจุกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะนำมาซึ่งกินจุกจิกบุหรี่เหล้ายาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะอันนี้ผมที่ผมบอกเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดปัญหาสำคัญที่สุดเรสปาสพาวเป็นจิตกรนะครับเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างของมนุษย์เกิดมาจากการที่เราไม่สามารถนั่งนิ่งอยู่ในห้องได้เพราะเราเบื่อเบื่อเสร็จก็เครียดเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรทำนะครับมาถึงยาแก้เบื่อนะฮะเดี๋ยวก่อนผมต้องบอกกันนะว่ายาแก้เบื่อไม่ใช่ยาเบื่อโอเคไหมฮะเดี๋ยวจะแต่คือถ้ากินยาเบื่อมันตายมันก็หายเบื่อนะแต่มันไม่เหมือนกันนะโอเคไหมยาแก้เบื่อกับยาเบื่อคนละอันนะครับแหมจะบอกว่าผมมาพูดเรื่องยาเบื่อให้ฟังพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงใช่ไหมเช่นเนี่ยกินเหล้านะครับติดการพนันหรือว่าเล่นยาอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราหายเบื่อแป๊บเดียวหรือว่าพฤติกรรมที่เสี่ยงมากๆเช่นเนี่ยที่วัยรุ่นเขาไปยืนอยู่หน้ารถไฟแล้วก็โดดหลบอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เราหายเบื่อได้แค่ชั่วครู่มันไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเป็นยาแก้ปวดไม่ใช่ยารักษาเหมือนที่เราเอาหินไปทับหญ้าเห็นหญ้ามันโตไอ้หญ้ามันโตแล้วอยากให้มันไม่โตเร็วๆหินไปทับไม่มองหรือว่าแบบเวลาแบบเคยเล่นกับเด็กๆมั้ยเด็กๆเขาจะเล่นอย่างนี้นะผมทำมาให้ดูนะเวลาเราเล่นกับเด็กๆใช่มั้ยฮะบอกว่าเอ๊ะใช่มั้ยเสร็จแล้วเล่นกับเด็กนะโอ้โอเคแต่ว่ารุ่นแม่เยอะโดนผมหลอกตลอดอ่ะโดนผมหลอกตลอดเอาใหม่ใหม่ไม่เกี่ยวจริงเลยเนี่ยผมฝากถ้าผมมีลูกผมจะฝากนะฮะฝากรู้สึกว่าเป็นแม่ที่ดีมากทำไมถามว่าเด็กเขาถึงได้หัวเราะทุกครั้งเลยอ่ะไม่เบื่อเราเบื่อแล้วอ่ะเราจนมันเมื่อยแขนแล้วอ่ะเขายังเพราะอย่างนี้ฮะเด็กเนี่ยเขาเรียกว่า outside out of mind คือเวลาเขาไม่เห็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันหายไปครับคือเด็กเนี่ยเขาเรียกว่า theory of mind คือเวลาเขาสมมติว่าผมเอาผมมีดินสออยู่นี้ใช่ไหมเด็กนั่งอยู่นี้นะเขาก็มองดินสอผมเอาดินสอไว้หลังคอมเนี่ยเขานึกมันหายไปจากโลกครับคือเขาไม่รู้ว่าแต่ละสิ่งมันเชื่อมต่อกันเหมือนกับที่ว่าทำไมเราแบบฮึบเนี้ยคือเขานึกคือสำหรับเขาคือมันหายไปแล้วถ้าจะสังเกตนะเด็กส่วนใหญ่เลยนะเวลาเราปิดหน้าหรือเอาของไปซ่อนนะเขาจะแบบคือเขาไม่พยายามมาข้างหลังเพื่อหาหรือแบบชะโงกไม่เขาจะแบบเสร็จแล้วพอเรามาอีกทีก็จะแบบเอ๊ะคือเขาโน้มมันหายอะมันหายไปแล้วมันหายไปจากโลกแต่อย่าเป็นเหมือนเด็กนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอะไรเนี่ยบอกคืออย่าเป็นเหมือนเด็กเวลาเราคิดว่าเรากำลังจะแก้ความเบื่อหรือความเครียดเนี่ยเราหินทับหญ้าแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะความเบื่อความเครียดมันมีอยู่เพียงแต่เรากินยาแก้ปวดอะเหมือนเราปวดหัวมากเป็นไมเกรนอะเรากินไทเลนอลนะโอ้ยมันหายปวดแล้วแต่ความปวดคือจริงมันยังมีอยู่ในตัวเราตัวโรคมันยังมีเพียงแต่เราพยายามที่จะกดมันไว้ให้มันอาการไม่ออกมานะครับทางแก้ที่ถูกเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนหลังนะครับมีอยู่2ทางนะฮะปรับสมดุลแล้วก็เปลี่ยนทัศนคตินี่คือเปลี่ยนแมนนะนี่คือสำคัญมากนะทางแก้เนี่ยมันมาช่วงหลังเพราะว่า
พอผมพูดเรื่องเครียดแล้วผมบอกแล้วไม่อยากให้ทุกคนเครียดแล้วผมไม่อยากพูดเรื่องเบื่อเพื่อให้ทุกคนเบื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องทางแก้กันนะครับถามว่าทำไมผมเอาชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนเนี้ย2อย่างเนี้ยการเปลี่ยน2อย่างเนี้ยมาจากคนนี้นะครับมาจากโรเบิร์ตทอสของจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับทางจิตวิทยาเอาล่ะเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขาชื่อว่า Beyond Boredom and Anxiety ข้อมูลเนี่ยเอามาจากเล่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเล่มนี้หนังสือดีมากเอางี้แจกครับใครอ่านชื่อเขาถูกอยากลองขอสักสองคนนะลองหน่อยลองช่วยอ่านชื่อคนเขียนให้ผมหน่อยเดี๋ยวคือเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคือหมายความว่ายังไงนะครับเอาเสียงแบบดัชลองหน่อยคุณช่างมองว่าเห็นเนอ๋อไม่ชื่อคนเขียนแมทลีอะไรเคสเซนอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณครับดีนะยังดีกว่าบอกเป็นคนดัชนะฮะเฉลยฮะผมอ่านไม่ได้เหมือนกันเล่นพูดเล่นมิไฮล์ชิคเชนมิไฮล์นะครับผมอ่านออกเพราะว่าเขาแนะนำตัวตอนนี้เขาไปพูดที่เท็ดท็อกคือถ้าผมนั่งอ่านผมคงเข้าทรงไปอีก10ปีของผมอ่ะผมเนี่ยอ่านออกนะผมได้ยินเขาพูดที่ TED Talk และไอ้พิธีกรก็แซวว่าทำไมชื่อคุณเรียกยากนี้มิไฮล์ชิคเชนมิไฮล์นะครับคนนี้เนี่ยเขียนเรื่อง Beyond Boredom Boredom คือความเบื่อ Anxiety คือความกังวลหยุดผมพูดไม่ได้นะโอ๊ยตายแล้วทำไมมีแต่เสียงเดี๋ยวช่วงหลังผมจะให้อ่านเลยนะฮะผมจะเปิดหน้านี้ไว้ให้คุณอ่านเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องอ่านโอเคไหมครับแม่นะฮะคนนี้นะครับเบื้องคือผู้ยาวนี่คือเหนือกว่าความเบื่อนะครับและความกังวล anxiety คือความกังวลนะเอานะอันนี้สนุกนะครับเดี๋ยวผมได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ผมชอบใช้มากเลยนะสไลด์เนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมใช้ยิงตาคนบ่อยมากเลยตัวเองนะคือทำอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงตาตัวเองดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยไอ้โฟลว์เนี่ยเขาเขียนในเล่มทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องไปอ่านเลยสรุปมาได้แค่นี้ครับโฟลว์เนี่ยแปลว่าไหลเห็นไหมฮะไหลน้ำเมื่อกี้ไม่เรียกไหลนะฮะเขาเรียกกระจายนะครับแต่กระจายแต่ถ้าผมเทเบาๆเนี่ยคือน้ำไหลโอเคไหมครับโฟลว์เนี่ยแปลว่าทฤษฎีการไหลไหลของใจไหลของจิตนะเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าปกติอะไรผมบอกทีละคำก่อนอันนี้ก็คือความเบื่อข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าไม่เห็นช่วยไม่ได้นี่คือความเบื่อนะนะอันนี้คือความกังวลนะครับอันนี้เนี่ยคือสูงเห็นไหมนี่สูงนี่ต่ำเนอะอันนี้ก็คือความท้าทายนะฮะ challenge ส่วนนี้ก็คือความสามารถของเราแหมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดความสามารถของเราสูงแต่ความท้าทายเนี่ยต่ำเกิดอะไรขึ้นครับแน่เบื่อนะครับถ้าเกิดความท้าทายสูงแต่ความสามารถของเราเนี่ยต่ำเกิดอะไรขึ้นครับกังวลแน่ anxiety นะครับทั้งเล่มเนี่ยเขาพูดมายืดยาวมหาศาลแต่มันสรุปได้แค่นี้ครับว่าเราต้องหาจุดสมดุลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าไอ้ apathy เนี่ยอ่ะเนี่ยไปเติมข้างหน้ามันก็คือว่าไม่ใช่ไหมฮะพาร์ตี้ก็คือมีอารมณ์ร่วมนะครับอพาร์ตี้ก็คือแบบถ้าเกิดคงว่ากลุ่มนี้เศร้าสุดแล้วอ่ะคือมันไม่ท้าทายอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่มีความสามารถด้วยอ่ะคือแบบคือเหมือนเขาให้งานอะไรเดียวงานแยกเอกสารแล้วมือง่อยหรืออะไรคือแบบคือมันช่วยอ่ะครับคือแบบงานก็ความท้าทายก็ต่ำแล้วตัวเองก็ไม่มีความสามารถพอที่จะทำอันนี้คือแบบหมดอารมณ์เลยฮะอัปตี้คือแบบหมดอารมณ์เลยโอเคไหมครับแต่ว่าเราสิ่งที่ต้องหาคือว่าจุดโฟลว์ครับจุดตรงกลางคือจุดสมดุลคือจุดที่อะไรที่งานเนี่ยมันท้าทายแต่เราก็มีความสามารถพอที่จะทำมันนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราชอบที่จะเอาผมก่อนแล้วกันเนอะอย่างเช่นผมชอบพูดนะครับแล้วผมก็ชอบเขียนชอบบรรยายผมรู้สึกว่าเอองานนี้มันท้าทายมันไม่ง่ายใช่ไหมครับหน่วยมันไม่ง่ายใช่ไหม มันไม่ง่ายมันท้าทาย
แต่ผมชอบไงเออคือผมทำแต่เด็กผมว่าเออมันสนุกดีผมชอบทำนะครับมันก็เลยมีความโฟลว์มีความไหลลื่นของการทำงานนะครับแล้วผมก็มีความสุขผมพูดจริงๆนะสาบานได้เลยว่าผมไม่เบื่อมาจนจำไม่ได้ผมไม่เบื่อแต่ผมกังวลบ้างเพราะบางงานที่รับเนี่ยมันท้าทายเกินไปและความสามารถเราเนี่ยยังไม่ถึงคือแบบโอ้โหมันยากมากอะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่ทำตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเล่นเอาแบบโอ้โหมันให้ทำอะไรเป็นร้อยหน้าเนี่ยแล้วภาษาอังกฤษหมดเลยต้องให้ครูภาษาอังกฤษตรวจแถมต้องส่งคอลัมน์ด้วยอ่ะยากกังวลนะครับแต่เบื่อเนี่ยไม่เคยแต่ผมอยากให้เราหาจุดสมดุลถามว่าต้องทำไงก็คืออย่างนี้ถ้างานที่เราทำเนี่ยมันน่าเบื่อเกินไปเราต้องมาดูแลเพราะความสามารถเราต่ำหรือห้องงานมันยากไปหรือห้องงานมันง่ายไปนะครับคือเราต้องคอยดูตัวเองตลอดเวลาว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยถ้างานมันง่ายความสามารถเรามากมันทำให้เราเบื่อเราต้องทำไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวก่อนปิดสไลด์นะครับยังไม่ถึงวันนั้นถ้าเกิดงานมันมีความสามารถเรามีความสามารถที่ทำงานนั้นแต่งานนั้นความท้าทายต่ำเราต้องหางานเด็กที่จะทำหรือเราต้องพัฒนาตัวเองครับเราต้องพัฒนาตัวเองหางานยากเข้ามาทำนะครับแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามเฮ้ยเรามีความสามารถแบบมากเอ้ยมีความสามารถน้อยมากแต่งานเราเนี่ยโหล้นมือเลยเรามีความกังวลอย่างนี้เราต้องลดงานหรือไม่ก็ทำไมรู้ไหมฮะเปลี่ยนงานลาออกนะครับผมรู้สึกงี้ฮะผมรู้สึกว่าทุกคนงงนะ ผมรู้สึกว่าทุกคนกำลังแบบนี่มันกราฟอะไรของมันนะอันนี้เนี่ยไม่สำคัญเท่ากับอันต่อไปที่ผมจะทำเพราะฉะนั้นผมจะสรุปง่ายอย่างนี้ฮะรับรองว่าไม่งงแน่นอนเอาง่ายก็คือว่าเราต้องหาจุดสมดุล1อย่าให้งานยากเกินไปหรือง่ายเกินไปนะครับถ้ามันง่ายก็ปรับหางานอื่นเข้ามาหรือไปทำงานอื่นด้วย2คือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเรากังวลแล้วงานมันยากเกินไปแล้วเราก็ต้องไปหาสกิลเพิ่มไปพัฒนาทักษะเพิ่มเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่กังวลและไม่เบื่องานนะครับจุดสรุปมีแค่นี้นะครับสำหรับโฟลว์นะฮะถึงเวลานิทานแล้วอ้าวอันนี้แหละสนุกถ้าใครเคยฟังเรื่องนี้แล้วเล่าแหมจะขอให้อะไรอย่างขอให้คุณต้องเป็นสมาชิกซีเคนไปตลอดกาลแล้วกันถ้าคุณไม่ได้เป็นอยู่แล้วนะจะเอาให้คุณอื่นฟังนะถ้าเรื่องนี้เคยฟังมาแล้วเรื่องนี้มีอย่างนี้ครับมีฤาษีเดี๋ยวผมจะทำตัวเป็นพระราชากันฤาษีกับพระราชาครับเรื่องนี้เราจะเข้าเราพูดเรื่องเบื่อเรื่องพูดเรื่องเครียดมาแล้วเราเข้าเรื่องเปลี่ยนแว่นแล้วผมเป็นพระราชานั่งอยู่นิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีพระราชาอยู่องค์นึงนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ในวังนะฮะเสร็จแล้วพระราชาเนี่ยก็คือไม่มีความสุขเลยอ่ะมีความทุกข์ตลอดเวลานะครับรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยทุกข์แต่อะไรพระราชามีทุกอย่างเลยฮะเมืองก็ใหญ่ภรรยาก็สวยช่อง3ก็มีดู นะมีมายาตะวันดูทุกวันเลยมีมาสเตอร์คีดูทุกวันเลยนะครับมีเรื่องเล่าเช้านี้ดูด้วยคือแบบมีความสุขมากมีทุกอย่างแต่ตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองรู้สึกเครียดตัวเองรู้สึกเบื่อก็เลยพระราชาก็เลยทำยังไงดีอะทำไมไม่มีความสุขเลยลูกก็ทุกอย่างดีหมดรวยด้วยเอางี้แล้วกันมีฤาษีอยู่องค์นึงอยู่ในเขาบนเขาอะฤาษีนี่เก่งมากพระราชาบอกเฮ้ยฤาษีนี่เก่งใช่ไหมบ่อยไปตามฤาษีหน่อยดิไปตามฤาษีมาหน่อยให้มาหาหน่อยจะบ่อยฮะผมพูดเล่นๆไม่ต้องคิดมากมันเป็นนิทานจะเรียกบ่อยจะเรียกแจ๋วจะเรียกตูนดำจะเรียกอะไรไม่เป็นไรโอเคไหมไม่ต้องฉีดแก้ก่อนนะแค่บ่อยหน่อยคนรับใช้เลยแหมตายคนรับใช้ไปตามพระราชามาเดี๋ยวผมบอกให้ไปตามนเดชเลยไปตามพระราชามานะไอ้โทษไปตามฤาษีตอนนี้ผมจะใส่แว่นพูดนะเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดว่าผมเป็นใครนะพูดเล่นมาถ้าเกลียดผมไม่ใส่แว่นพูดหรอกไปตามฤาษีนะตามฤาษีพอไปตามฤาษีมาเสร็จนะครับก็ไปที่เขาใช่ไหมครับก็ไปตามฤาษีอันนี้ก็ไปแล้วผมอยากใช้บ่อยนะผมขอใช้บ่อยนะขอบคุณครับบ่อยก็ไปตามฤาษีมาใช่ไหมครับฤาษีก็มาเข้ามาในวังนะฮะพระราชาก็บอกดีมากฤาษีท่านมาแล้วข้ามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยทำไมข้ามีทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่มีความสุขข้าขาดอย่างเดียวคือความสุขข้ายังทุกข์ฤาษีบอกงี้ท่านรู้หรือไม่ว่าสีเขียวเนี่ยคือสีแห่งความสุขนะ
พราะฉะนั้นนอกจากท่านจะต้องปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือว่าท่านต้องทำให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวให้หมดทาเหมือนสีต้นไม้อะทาเหมือนสีต้นไม้ให้หมดนะครับทาสีเขียวทุกอย่างนะถ้าเกิดประชาไม่ใช่แค่ตึกนะประชาชนเนี่ยนะไปเลยไปเลยไปสักไปพาสีเขียวเลยในตัวเนี่ยท่านต้องทานะครับเอาสีทาตัวนะควักตับออกมานะครับทาสีเขียวใส่ตับเข้าไปใหม่นะคือทุกอย่างต้องเป็นสีเขียวนะรวมทั้งตัวพระราชาเองด้วยเพราะเวลามองกระจกก็ต้องเป็นทุกอย่างครับเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าคนตายไปเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าเหนื่อยบางคนก็แพ้สีด้วยเนาะก็เหนื่อยแล้วก็แพ้สีแล้วก็ตายไปแต่ว่าวันหนึ่งนะครับหลังจากปีกว่าทุกอย่างก็เป็นสีเขียวตามที่ต้องการเยอะมากทุกอย่างเป็นสีต้นไม้พระราชาก็นั่งมีความสุขมากเลยนะครับมีความสุขปล่อยก็เป็นสีเขียวเลยนะอยากพูดจังเลยผมแค้นสีเขียวหมดนะครับสีเขียวหมดพระชาก็แบบโอ้มีความสุขมากเลยไปตามฤาษีมารับรางวัลหน่อยสิแง่เขาไปตามฤาษีมาบ่อยก็ไปตามฤาษีมานะครับแล้วก็ไปเรียกมาแล้วบอกมารับรางวัลหน่อยแง่ปุ๊บฤาษีก็มาเคยมาโอเคพระชาตกใจฮะไม่เมืองเป็นไงเมืองกลายเป็นเมืองอึนะฮะเป็นสีเขียวมาแล้วพระชาก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับฤาษีสำหรับคำแนะนำตอนนี้ข้ามีความสุขมากข้ามีความสุขมากทุกอย่างสมบูรณ์ฤาษีก็บอกว่าสวยไม่ทันแล้วล่ะข้าจะแว่นสีเขียวมาให้ท่านนะเรื่องต้องมีอยู่แค่นี้เองครับว่าการเปลี่ยนแว่นคือการเปลี่ยนทัศนคตินะครับแว่นสีเขียวพอเราใส่เข้าไปเนี่ยทุกอย่างเป็นสีเขียวแต่เราไม่ค่อยทำอย่างนั้นเราพยายามทาสีทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเราพยายามเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับเราพยายามเปลี่ยนคนที่เราไม่ชอบเราพยายามเปลี่ยนหัวหน้าเลยการบอกอะไรโอ้โหคนนี้แย่มากเอาแต่ใช้จิตหัวเรามาสายก็ด่าไม่มาสายมันก็ด่าว่าทำไมไม่มาสายคงไม่มีหรอกใครจะไปด่าไม่มาสายบ่นอ่ะคือบ่นทุกเรื่องรถติดรถคันใหม่ออกมา1กค1สค1อะไรอุ๊ยตายแล้วในนี้อาจจะมีคนมีรถคันใหม่ผมขอโทษนะฮะคือผมไม่ได้ว่าทำให้รถติดนะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเราบ่นไปทุกอย่างเราพยายามเปลี่ยนเราพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้ดังใจเราแต่กุญแจมันก็คือว่าสิ่งเดียวที่เราควรจะเปลี่ยนก็คือทัศนคติของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าความเบื่อและความเครียดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานการณ์เหมือนสุนัขนักเก่านะที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกแต่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองมันมีกฎอย่างนี้ครับทางจิตวิทยากฎ30 70เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมีผลต่อเราแค่30แต่ทัศนคติของเราเนี่ยมีผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น70นะครับอย่างเช่นอะไรผมยกตัวอย่างเอ้ยไม่รู้มีใครเคยดูใครชอบดูโฆษณาของพวกไทยประกันชีวิตมั้ยสนใจสนนะผมไม่แน่ใจว่านี้เป็นโฆษณาของไทยประกันชีวิตหรือเปล่าผมใช้ข้อยี่ตัวนี้เยอะมากเลยแต่ว่าผมชอบโฆษณานี้เยอะแบบมากๆเลยนะพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนะนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็แล้วก็ซอสลูกทำซอสหกลูกแบบมาเสร็จแล้วก็ทำซอสหกใส่พ่อตุ้มเสื้อเชื้อขาวเลยนะแปะเลยแน่ล้างออกยากไม่ต้องไปทำงานละปึ๊บหกใส่เสื้อพ่อเสร็จเป็นเราทำไงอะไรนะค้าค้าเบิร์ดกะโหลกมีคนบอกเบิร์ดกะโหลกผมเปลี่ยนใจผมไม่ให้ลูกไปเลี้ยงแล้วไม่ไหวนะฮะอย่างนี้ไม่ไหวนะเบิร์ดกะโหลกนะคือมันเป็นที่เก็บของสมองนะครับหัวเนี่ยถ้าเราเบิร์ดกะโหลกเขาก็ไม่ได้ทำให้ซอสมันหกน้อยลงนะครับอ่ะเวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามแก้ที่ตัวคนนั้นใช่ไหมแต่สิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเหมือนในโฆษณาเนี่ยซอสหกปึ๊บเบิร์ดกะโหลกยังดูเสื้อเสร็จแล้วก็บอกว่าดีจังเลยเห็นรอยนี้จะได้นึกถึงลูกซึ้งอ่ะผมชอบมันมีหลายอย่างนะครับมีสถานการณ์จริงด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าบ้านไฟไหม้บ้านแบบไฟไหม้เละเลยนะรถเผือกออกมาเลยเสร็จแล้วเรากลับไปที่บ้านนะครับเรากลับไป
โอ้โหถ้าบ้านเล็กเทขนาดโอ้โหไปแล้วครับบนแล้วไหนจะมีคอมที่เก็บข้อมูลไว้ไหนจะโอ้เอกสารรูปถ่ายประกาศนียบัตรอะไรดีๆทั้งหมดเพชรพลอยเงินหายหมดดาวด้วยครบเป็นปีก็ไม่หายกว่าจะสร้างบ้านมันคือทุกจนตักโถทุกไปไม่รู้กี่ปีแต่ถ้าเรามีแว่นสีเขียวเป็นไงรู้ไหมฮะเดินมาเห็นบ้านโอ้ยังดีนี่เราไม่ได้อยู่ในบ้านดีแล้วยังอยู่ยังไม่ตายทุกอย่างมันเกิดจากทัศนคติของเราเองนะครับถ้าเกิดมันมีช่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่องตรงกลางแล้วมันมีช่องของแว่นสีดำกับช่องของแว่นสีเขียวแล้วชัดเจนมากรถติดเป็นโอกาสที่ดีขนาดไหนในการฟังซีดีธรรมะหรือฟังสิ่งดีๆที่เราไม่เคยได้มีโอกาสฟังนะครับถ้าเกิดเรามีลูกที่ขี้บ่นจะเป็นโอกาสที่ดีขนาดไหนในการฝึกความอดทนเฮ้ยดีนะอย่าไปเบิ้ลกระโหลกเขาดิผมบอกแล้วคือเขาบ่นอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยนเขาได้แต่ถ้าเราเครียดถ้าเราทุกข์ไปกับเขาแล้วเขาจะเป็นไงตามโบโบเราได้ไหมฮะเขาจะเครียดเขาจะทุกข์เหมือนเราแล้วเขาจะมีปัญหาแต่ถ้าเราใจเย็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการฝึกความอดทนที่ดีนะใจเย็นนะลูกโอ้ถ้าเราไม่มีลูกอย่างนี้นะเราห่างไกลเลยห่างไกลความใจเย็นห่างไกลธรรมะเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกโอกาสของความของสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาเนี่ยที่จริงแล้วมันคือสิ่งที่เราทำให้พัฒนาปัญญาทุกๆอุปสรรคมันเป็นอุปกรณ์นะครับความทุกข์เนี่ยคือถูกนะครับคือเครื่องมือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผมพยายามที่จะเปลี่ยนหลายสีแล้วนะแต่มันยังเป็นสีดำอยู่นะครับดีผมจะได้อ่านมันเขาบอกว่าการสวมรองเท้าแตะเดินดีกว่าการปูพรมบนโลกทั้งใบเนี่ยผมแบบเนี้ยผมนุ่มๆที่ผมเพิ่งทำน้ำหกสัตว์การปูพรมอย่างเงี้ยมันทำให้โลกทั้งใบมันนิ่มถูกไหมแต่สิ่งที่ง่ายกว่านั้นคือการสวมรองเท้าแตะเดินหมายความไงหมายความว่าเหมือนกับแว่นสีเขียวอะคือถ้าเราพยายามเปลี่ยนทั้งโลกให้เป็นไปดั่งใจเรามันยากแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนทัศนคติอย่างเช่นอะไรหัวหน้าเราขี้หงุดหงิดหัวหน้าเราขี้หงุดหงิดก็อีกหนึ่งโอกาสละที่จะได้ฝึกความอดทนฝึกขันติฝึกความใจเย็นฝึกความไม่หมายไม่สนว่าเฮ้ยเขาจะว่าอะไรยังไงเราก็ยังนิ่งเราก็ยังใจเย็นอยู่เอ๊ะถูกนี่แสดงว่าคือหัวหน้าขี้บ่นมากนะคือยังไงเมื่อกี้ตั้งแต่ลูกแล้วนะผมบอกถ้าลูกขี้บ่นหมกก็ได้ครับนะเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้ไม่เอาขี้บ่นก็ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอื่นบ้างแหละนะครับถ้าช่วยตอบแต่ผมไม่แจกนะครับตอนนี้ผมไม่แจกมันง่ายเหลือเกินอ้าวตอบพร้อมๆกันหน่อยครับว่าใครทำให้เราเบื่อผมต้องไปถ่ายก๊อปปี้มาร้อยอันไม่แจกตัวเราเองผมสามารถที่จะไม่เบื่อได้ไหมต่อให้ผมนั่งในห้องที่เอางี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันเรื่องจริงตอนที่ผมอยู่ที่นิวซีแลนด์ผมไปฝึกงานหลายๆที่นะเขาเรียก SJS Student Job Search นะครับสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหหนุ่มๆเลยผมก็ไปโอ้หางานฝึกงานเยอะแยะนะครับทีนี้มันมีอยู่งานหนึ่งที่แบบผมพูดแล้วคุณจะชอบมากเลยพับจดหมายใส่ซองนะถ้าได้ยินไม่ชัดผมพูดพับจดหมายใส่ซองสมมติมีกระดาษไม่ช่องสมมติผมมีกระดาษพอดีเลยกระดาษนะฮะเป็นจดหมายนะตั้งประมาณก็ประมาณเนี้ยเขาจะมีมาให้สองสามตั้งนะเขาจะตั้งไว้ให้เราหน้าที่ของเราคือพับมันใส่ซองดีไหมยากไหมสนุกมาก8 ชั่วโมงครับ8 ชั่วโมงพับจดหมายใส่ซองพับไปสามส่วนครับสามส่วนนะปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ซองชั่วโมงละ10 ตอนนะครับ10 ตอนตอนนั้นก็300 บาท200 กว่าบาทนะครับเงินเนี่ยไม่เยอะหรอกสุดท้ายก็ได้80 ตอนมีพักวันนิดนึงแต่มันน่าเบื่อมากไหมงานเนี้ยน่าเบื่อมากไหมผมไม่เบื่อเลยเพราะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในห้องผมเนี่ยมีคนที่มาพับจดหมายใส่ซองของผมอีก3 คนผมนั่งคุยกับเขานะครับนั่งคุยกับเขาคนนึงเป็นคนแบบผิวสีด้วยนะนั่งคุยผู้หญิงผมก็นั่งคุยกับเขาถึงชีวิตของเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างตอนแรกผมขอวิทยุเข้ามาเลยผมจะได้ฟังผมก็นั่งคุยกับเขานะครับนั่งคุยไปเรื่อยเฮ้ยยูเป็นไงบ้างโอ้ where do you study อ๋อเหรอเอาเรียน medical school เหรอเขาเรียนแพทย์แล้วก็นั่งคุยกับเขาเรียนที่วอลองกองโอเควอลองกอง it's good นั่งคุยกับเขาคุยสักพักจบ3 คนเป็นเพื่อนกัน8 ชั่วโมงผมได้เพื่อนอีก3 คนผมไม่ได้ไปนั่งพับจดหมายเลย
ผมไปนั่งหาเพื่อนใหม่นี่คือพยายามให้เห็นไงฮะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะเบื่อก็ได้แต่เราไม่เบื่อคนสามคนนั้นนะไม่มีใครคุยกับผมเลยตอนแรกผมเป็นคนบ้าถามไปเขาก็ตอบแบบตอบแบบบึ้งอะไรที่ผมทำให้ดูครั้งแรกอะ Where do you study อะไรเงี้ยวันละกล่องเงียบผมก็แบบรอแล้วให้เราถามแล้วกลับว่าอยากตอบถามแล้วกลับถามเงียบถามตอบก็ได้เรียนคณะอะไร Which faculty เอา medical school อ๋อเรียนคณะแพทย์เลยแล้วตอนหลังพอเราแอคทีฟปุ๊บพอเราโอ้ยมีมนุษยสัมพันธ์ดีเขาก็ตอบเรากลับเพราะคุยกับเราคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อนะถ้าวันนั้นผมไม่ได้ไปนะไม่ได้เป็นเพื่อนกับหรอก4คนนั้นรวมทั้งตัวผมแล้วก็จะเบื่อเป็น8ชั่วโมงที่น่าเบื่อมากแต่หลังจากชั่วโมงที่1 7ชั่วโมงหลังจากนั้นไม่น่าเบื่อเลยครับเพราะเรานั่งคุยกันคือพับเนี่ยตอนหลังออโตเมติกเลยนะผมพับเร็วเหมือนเครื่องเลยนะครับพับเพื่อพับเสร็จแล้วก็เอาใส่ซองเสร็จแล้วเราก็นั่งคุยไปเอากองใหม่มาตั้งแล้วไม่สนใจด้วยซ้ำกองใหม่เพราะผมไม่ได้มาพับจดหมายผมมานั่งคุยกับเพื่อนสุดท้ายผมก็ได้80ดอลเหมือนคนจ้างไปนั่งหาเพื่อนใหม่3คนแล้วผมได้80ดอลนี่คือทัศนคติที่เปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าโอ้โหขนาดงานที่แบบยิ่งใหญ่งานสนุกมากแต่ทัศนคติเราผิดเราก็เบื่อได้นะครับไม่มีสิ่งใดที่น่าเบื่อมีแต่คนที่น่าเบื่อนี่คือ GK Chesterton เขาบอกไว้นะครับ GK Chesterton เป็นนักเขียนที่ดีมากนะครับเขาชอบพูดอะไรที่มันแบบประชดประชันทีนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเฮนรี่เดวิดตอโรเนี่ยใครรู้จักมั้งเฮนรี่เดวิดตอโรเนี่ยเป็นเจ้าของบุญวอร์เดนนะเฮนรี่เดวิดตอโรเนี่ยเป็นกวีนะครับแล้วเป็นกวีที่ติดคุกเพราะเขาต่อต้านนะครับต่อต้านรัฐบาลอเมริกันถามว่าทำไมเฮนรี่เดวิดตอโรถึงมาอยู่ที่นี่เพราะผมเลยบอกอย่างนี้ฮะเฮนรี่เดวิดตอโรรวมทั้งเกรกอรี่โรเบิร์ตส์นะเกรกอรี่โรเบิร์ตส์เป็นนักเขียนชาวออสเตรเลียสองคนนี้เนี่ยติดคุกนะครับระหว่างติดคุกเนี่ยปรากฏว่าเขาเขียนหนังสือเสร็จไปสองเล่มอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องละ My Life in Jail นะครับชีวิตของฉันในคุกส่วนคนนี้เนี่ยชื่อเรื่องชันทารังติดคุกจริงๆมันน่าเบื่อโคตรเลยนะผมว่าติดคุกนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆเลยแต่เพราะว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ไงเขาเลยทำให้การติดคุกของเขามันไม่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นเราต้องลองดูสิว่าเฮ้ยเราจะปรับสร้างเรื่องของเราได้ยังไงอารมณ์มันเข้ามาแล้วความเครียดมันเข้ามาแล้วความเบื่อมันเข้ามาแล้วแต่เราลองดูสิว่าเอ้ยตรงนั้นมันเป็นโอกาสที่จะทำอะไรงานนี้เราไม่ชอบโอเคเราได้ศึกษางานใหม่ผมเพิ่งแปลหนังสือหัวใจสีขาวของคุณนายไปเสร็จโอ้โหนานมากนานยากแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ไม่ง่ายยากแต่มันเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่เราได้ใช้ภาษาอังกฤษแบบที่เราไม่เคยใช้มาก่อนคือถามว่าเบื่อไหมเครียดไหมก็เบื่อก็เครียดจนกระทั่งจุดนึงผมมาเห็นแล้วเฮ้ยเรารับงานไปแล้วเราต้องทำเลยผมไม่ต้องตอบบัตรแต่ผมต้องตื่น7โมงอ่ะเซ็งมากเลยอ่ะแต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเฮ้ยเราได้ความสามารถใหม่เราได้ความสามารถในการแปลเพราะฉะนั้นทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่ถ้าเกิดเรารู้จักมองมันใช่ไหมครับวิกฤต8ชั่วโมงนั่งอยู่เบื่อพับไอ้จดหมายใส่ซองเนี่ยเราก็ได้เพื่อนใหม่นะครับผมต้องดูก่อนว่าคำถามนี้ผมจะถามไหมผมก็เริ่มอยากแจกแล้วแหละใครรู้มั้ยครับอันนี้คืออะไรไม่แจกคนตอบได้เยอะเกินไปยากเนอะยังไงเอานะมันได้ให้แน่นอนแหละแต่วันนี้มันเยอะเกินอ่ะผมเกินไม่ทันอ่ะเจ็ดผมขอโทษนะผมเกินไม่ทันมาการกล้วยถามว่าทำไมผมเอามาการกล้วยมาก็ผมจะบอกว่าคนสมัยก่อนเขาไม่มี BB ไม่มี iPhone ไม่มี LINE BOXแต่เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยทำให้ความน่าเบื่อในสังคมของเขาหรือในสถานการณ์ของเขาเนี่ยมันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกล้วยอ่ะคิดดูดิผมเห็นผมก็กล้วยอ่ะก็ใบกล้วยมันจะมีอะไรอ่ะแต่เขามาขี่ได้เขาใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขามาเล่นนะครับปุ๊บกับผมทันแบบรุ่นโดดยางอะไรนั่นมาแล้วเป่าผมไม่ได้โดดผมไม่ใช่ตุ๊ดโดดยางผู้หญิงมาเล่นนะสะสมยางผมเป่าการรอความเบื่อคนเรามักจะเบื่อมากเวลาเราเริ่มมีทัศนคติอย่างเงี้ยว่าเรากำลังรออะไรบางอย่างจำไอ้เวลาเมื่อกี้ได้ไหมของเราดอลลารี่ที่มันเริ่มเนี่ยเวลามันจะเริ่มช้าลงเมื่อเราคิดว่าเราต้องรอถ้าคุณรอผมพูดจบเนี่ยคุณเบื่อโคตรผมพูดจริงๆคุณเบื่อแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่รอเนี่ยคุณอยู่ในโมเมนต์นั้นอยู่ในจังหวะนั้นก็อยู่ไปนะครับอยู่เขาพูดอะไรโอเคถ้าเกิดเราอยากที่จะฟังเราจะไม่เบื่อแต่ถ้าเกิดเรารอปุ๊บอย่างเช่นอะไรเช่นรถติดอันนี้คนจะเบื่อมากเบื่อรถติดผมได้ยินคำนี้บ่อยกับคำว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วรถติดเบื่อมาละรถแพ็ค
คนแท็กซี่นี่ประจำเลยแท็กซี่ทำไมรถติดนี่เบื่อมากเลยแต่เวลารถติดเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังซีดีคุณฟังธรรมะคุณฟังอะไรที่มันดีๆคุณยังไม่ต้องรอรถติดมันจะเป็นการอยู่กับปัจจุบันนะครับ enjoy สิ่งที่เป็นอยู่ผมเนี่ยเพื่อนด้วยความที่เราไทยๆอ่ะนะเราไทยๆเพื่อนมาสายประจำนัดมันบ่ายโมงเงี้ยโทรไปบ่ายโมงเออไม่ตื่นไปกินเหล้าตื่นป่วยละผมจะทุกข์ก็ได้นะแต่ผมบอกเออไม่เป็นไรนัดแล้วก็นัดวันนี้ผมไม่มีนัดอื่นมาเลยอย่างมาบ่ายสองก็ได้เพราะอะไรผมเอาหนังสือไปผมก็นั่งเลยครับอ่านหนังสือไปเลยหรือว่าใน iPhone ของผมเนี่ยมันจะมีออดิโอบุ๊กนะคือคนอื่นเขาอ่านแล้วเอามาสักอัดไว้อะแต่แล้วเวลาผมแบบนั่งรอเนี่ยยืนรอแท็กซี่รอ BTS กำลังจะไปอาร์เมเลนทาวเวอร์ผมก็ฟังในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหรือว่าในหนึ่งวันเลยเนี่ยมีอะไรที่มีหนังสือหลายหน้าและมีออดิโอบุ๊กหลายเล่มที่จบผมกำลังนึกอยู่เลยผมกำลังนึกขอบคุณมากครับมากครับผมต้องถึงมันไว้เลยนะมันจะมีออดิโอบุ๊กก็คือซีดีที่คนอื่นเขาอัดมาให้เราฟังหรือไม่ก็หนังสือที่ผมสามารถอ่านแล้วเสร็จไปได้เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่คนอื่นรอกำลังเบื่อเนี่ยเวลาเรารอนะเราจะเริ่มแล้วนะขาเราจะเริ่มสั่นเราจะเริ่มกังวลกังวายเริ่มอยู่ไม่กับที่ทำไมเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่รถจะหายติดเมื่อไหร่จะพูดจบเมื่อไหร่จะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเรารอปุ๊บเราจะเบื่อพอเราเบื่อปุ๊บเราจะเครียดแต่ถ้าเราไม่รอเราอยู่กับตรงนี้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามีสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับเรามีหนังสือที่อ่านมีออดิโอบุ๊กที่จะฟังใส่บ้างนะครับไอโฟนมันใส่ได้มากกว่าไลน์บอกนะไอโฟนมันสามารถใส่ออดิโอบุ๊กได้นะครับเพื่อที่เราไปฟังเสร็จบางทีรอเพื่อนรอไปรอมาจบเล่มทั้งนั้นนะบอกเพื่อนเมื่อกี้ทำอะไรบอกโอ้หนังสือจบไปแล้วเล่มนึงนะครับ Power Habit Buddha's Brain พวกนี้ผมอ่านฟังจบในออดิโอบุ๊กหมดเลยนะครับ Willpower Instinct อ่านจบฟังจบในออดิโอบุ๊กเลยความเบื่อแพ้ความกล้านะครับนี่เป็นอันนึงที่ผมอยากจะบอกรู้ไหมอันนี้ไม่รู้ใครสังเกตว่านะว่าเป็นอันเดียวที่ผมมีกรอบเพราะผมจะแสดงให้ดูว่าเราจะไม่เบื่อเลยฮะถ้าเราเป็นคนกล้าถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับกล้าที่จะทำคนที่ไม่กล้านี่คือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆลองได้บ้างนะแต่ก่อนอื่นให้ดูนี่ก่อนว่าทางสร้างกติที่ดีจะช่วยคุณได้ยังไงบ้างนะครับคนมองโลกในแง่ร้ายเห็นวิกฤตในทุกโอกาสแต่คนมองโลกในแง่ดีเห็นโอกาสในทุกวิกฤตนะครับโอกาสที่กำลังรอผมบอกแล้วก็คือเป็นโอกาสที่เรากำลังจะได้อ่านหนังสือนะครับได้ฟังซีดีใหม่ๆโอกาสที่ลูกกำลังบ่นมีเสียงมึนเมาอีกหรือเปล่า แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่ได้ฝึกขันติฝึกความใจเย็นนะครับโอกาสที่เราติดต่องานแล้วเขาโอ้โหเขาปฏิเสธเราเรารู้สึกแย่เฮ้ยเราก็มาดูซิว่าใจเรามันเป็นยังไงคนถึงปฏิเสธเราคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเรากลับมามีทัศนคติที่ดีปุ๊บมันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราทัศนคติผิดปุ๊บแม้แต่มีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็มองมันเป็นวิกฤตอย่างโอกาสในการอะไรในการรอและอ่านหนังสือเราก็มองเป็นวิกฤตในการรอแต่ที่จริงเราสามารถอ่านหนังสือได้จบไปแล้วเป็นเล่มแน่นอนผมไม่ต้องถามผมอะไรจะถามว่าใครเคยฟังเพลงพื้นที่เล็กๆไหมที่นี่ต้องเคยแน่ใช่ไหมฮะใช่ไหมเคยฟังหรือเปล่าครับทำไมทางนี้เงียบอ่ะเฮ้ยอย่าให้ผมร้องให้ฟังนะแม่คุณฝันร้ายแน่ๆนะผมบอกให้นะคือผมทำได้ทุกอย่างเลยร้องเพลงนะฮะพื้นที่เล็กๆอ่ะของชื่ออะไรนะบอกปล่อยไตรใช่ไหมฮะปล่อยไตรพื้นที่เล็กๆถ้าคุณมีพื้นที่เล็กๆเขาเรียกว่าหนังสือเรื่อง Sophie's World นะฮะโลกของโซฟีเขาบอกไว้ว่ามันเป็น Faculty of Wonder คือมันเป็น Faculty นี่จะยังไงดีอ่ะเป็นไอ้ฝากตีนยังไงนะคณะละกันเป็นคณะหรือเป็นหน่วยในตัวเราของวอนเดอร์ก็คือความมหัศจรรย์คือถ้าเรามีไอ้หน่วยของความมหัศจรรย์หรือไอ้คณะแห่งความมหัศจรรย์อยู่ในตัวเนี่ยเราจะเหมือนเด็กอะครับคือเราจะมีความสงสัยตลอดเวลานะครับเวลาเรามีความสงสัยตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่หวั่นเบื่อเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันแอคทีฟอะมันอยากรู้อะมันอยากเรียนอะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะกด space bar ครั้งต่อไปเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนเริ่มง่วงกันแล้วผมขออะไรอย่างยืนขึ้นหน่อยครับ
แล้วยืนขึ้นหน่อยทุกคนเรายืนเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้คุณหายง่วงนะครับเพื่อหายง่วงแต่ยังดีไม่มีใครหลับใส่เลยมีแต่หาวแต่หาวเป็นสัญญาณความง่วงที่แบบจริงจังมากอะจริงจังมากเดี๋ยวผมพูดแล้วทำพร้อมกันนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกขำอะไรมันมีอะไรนะขำอะไรวะผมจะดื้อผมโผล่เหรอขำอะไรฮะเอาอีกทีหายใจเข้าลึกหายใจออกขออีกทีนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับเอาขออีกทีแถมโอเคขอบคุณมากครับนั่งลงได้ครับการหายใจเนี่ยมันจะทำให้เราหาวน้อยลงเพราะว่าดีการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยมันทำให้เราหายง่วงแล้วเราหาวหาวน้อยลงคนนี้หายใจเพิ่งหายใจเสร็จหาวอัดเลยไม่ที่จริงเลยทฤษฎีผมมองใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นน่ะคือกำลังบอกว่าการหายใจเข้ามันจะโอ้ยเยี่ยมมากขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กนะฮะการที่เราหาวเพราะว่าเราต้องการออกซิเจนมากขึ้นครับนะออกซิเจนเข้าไปผมก็เลยต้องหายใจลึกเพราะเวลาสมองเราง่วงเนี่ยแสดงว่าเราออกซิเจนไม่พอแล้วอันที่หนึ่งหายใจเข้าออกซิเจนอย่าเป็นอาหารของสมองนะครับพอออกซิเจนเยอะปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเฟรชขึ้นใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรู้สึกว่ามันเฟรชขึ้นนะครับมีเลือดไปในสมองมากขึ้นผมได้ลองให้หายใจเข้าลึกๆดูเวลาเราง่วงๆทำงานมากๆนี่โอ้โหลองหายใจเข้าดูก็ได้นะแต่ผมว่าเพื่อนที่นิวซีแลนด์นี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะพังชื่อพังเขาเป็นชีวีชีวีคือชายนิสกับกีวีนะเป็นลูกพึ่งเขาไปวิ่งคือเขาเลยบอกเลยเคที่นู่นเขาเรียกผมเคเขาเรียกผมเคเพราะอย่างนี้นะชื่อเล่นผมชื่อภูแล้วอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยผมจะใช้ชื่อเล่นภูไม่ได้เขาเลยเรียกเคแทนเขาจะบอกเลยเฮ้ยเคง่วงแล้วใช่ไหม let's run เขาจะวิ่งรอบหอวิ่งจ่อจ่องเนี่ยโอ้โหวิ่งเสร็จกลับมานี่อ่านหนังสือได้ยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าท้ออย่ารู้สึกว่าเฮ้ยง่วงเป็นปัญหาอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยง่วงแล้วไม่ไหวลุกขึ้นเลยฮะบางทีเนี่ยตอนนั้นผมง่วงนั่งสมาธิไปที่เชียงใหม่นะครับไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งแบบเห็นด้วยทุกอย่างอะที่พระอาจารย์ไพศาลพูดอะเห็นด้วยหมดอะเห็นด้วยอาจารย์พูดอะไรก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยมากๆเนี่ยผมว่าเอ้ยไม่ได้ยืนฟังครับผมยืนฟังเลยผมพอดีหน้าหลังสุดไม่บังใครก็ยืนฟังเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรเขามองเทพเรื่อยๆแต่ผมก็อย่างน้อยก็ไม่เห็นด้วยตลอดไงคือได้ฟังจริงๆอ่ะคือเราแบบเอ้ยเราเห็นตรงนี้เราก็แก้ปัญหานะครับเดี๋ยวก่อนเรากลับมาที่ขอให้ความเบื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรใหม่แล้วล่ะถ้าเราเบื่องานที่เราทำอยู่แสดงว่าเราต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่นะครับแสดงว่าเราเนี่ยมีความถ้าเกิดกลับไปที่กราฟของชิกเชนมิฮายชิกเชนเดี๋ยวก่อนมิฮายชิกเชนมิฮายนะครับถ้าเรากลับไปที่กราฟของเขาแสดงว่าความท้าทายมันต่ำแต่ความสามารถเรามันสูงหรือไม่ความสามารถเราก็ต่ำแล้วความท้าทายมันสูงเราต้องปรับระดับนะครับถ้าเกิดเรามีความสงสัยน้อยเกินไปเราจะเบื่อง่ายมากเพราะว่าแปลว่าเราเนี่ยมีความสามารถต่ำในด้านนั้นคือถ้าเกิดเราความสามารถสูงอยู่แล้วแล้วงานมันท้าทายน้อยเนี่ยเราจะมีความแบบโอ้โหคือแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยให้ฉันทำทำไมอ่ะเหมือนขับกระดาษอ่ะแต่เราสามารถปรับได้ไงปรับให้เป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าได้คืออะไรหาเพื่อนใหม่อีก3คนนะครับนี่อย่างที่ผมทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกงี้ครับเคี่ยวรักษาเขาบอกว่าการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับความเบื่อก็คือความขี้สงสัยความที่สงสัยคือ curiosity นะและมันไม่มีการรักษาสำหรับความขี้สงสัยนะครับถ้าคุณขี้สงสัยไม่มากคุณก็จะเอามือไปแย่งปั๊กแล้วคุณก็จะตายนะครับแค่นั้นเองผมพูดเล่นนะคือถ้าเกิดเรามีความขี้สงสัยเนี่ยผมรับรองเลยไม่มีความเบื่อผมบอกแล้วผมไม่เบื่อมานานมาก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 แล้วไม่ใช่ว่าผมดูแบบนึกว่าชิงร้อยชิงล้านทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าผมขี้สงสัยมากคือมีอะไรผมก็จะแบบเอ้ยถามไปหมดอยากรู้ไปหมดอ่านหนังสือหรือไม่ก็ฟังออดิโอบุ๊กตลอดคุยกับคนตลอดถ้าเกิดเรามีความขี้สงสัยเป็นพื้นฐานของใจแล้วเนี่ยความโหความเบื่อมันไม่ทางเข้ามาได้อะมันแพ้กันอ่ะก็อารมณ์ดีมากทั้งหมดโอเคใจเย็นนะใจเย็น
ทานน้ำไม่ห้ามทานน้ำรู้สึกเขาขำไปหมดนะเบื่อบ่อยๆระวังจะทึ่มนะฮะเขามีไม่เคยมีคนเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าสมองของเด็กมีเส้นประสาทมากกว่าสมองผู้ใหญ่แล้วเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ร่างกายทำก็คือว่ามันจะตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะครับเวลาเบื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นประสาทก็คือมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นตอนที่เราเกิดมาเนี่ยคนปกตินะมี100,000,000,000เส้นนะครับเส้นประสาทมี100,000,000,000เส้นเด็กมากกว่านั้นครับถามว่าทำไมเด็กมีมากกว่านั้นเพราะธรรมชาติสร้างมาอย่างนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมพรูนนิ่งก็คือตัดอะพรูนนิ่งก็คือเหมือนมันไม่ใช่ตัดสิมันก็ตัดนั่นแหละแต่มันมีคำที่ดีกว่านั้นอะผมพยายามลึกอยู่เขาเรียกอะไรนะเวลาแตกกิ่งใช่ไหมแตกกิ่งอะแตกกิ่งต้นไม้อะเวลาเราไม่ใช้อะไรเนี่ยมันจะแตกกิ่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รักษาความขี้สงสัยไว้เนี่ยพอโตขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆพอไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยไอ้เส้นประสาทที่มันควรที่จะเชื่อมต่อกันมันตายนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมเด็กอัจฉริยะหรือคนที่อัจฉริยะเข้าถึงเก่งเรื่องนั้นมาตั้งแต่เด็กทำไมเบ็คแฮมพ่อลูกไปพ่อเอาลูกบอลไปผูกขาตั้งแต่เด็กทำไมไทเกอร์วูดส์ตีกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับทำไมน้องอะไรก็แล้วแต่เขาดังๆตอนเนี้ยที่เขาไวลินหรือเปียโนนะธนัตเขาเรียกไวลินหรือเปียโนนะทำตั้งแต่เด็กทุกอย่างทำตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าเวลาหรือว่าภาษาเวลาเราเห็นว่าเอ้ยทำไมที่มันพูดได้แบบเป็น10ภาษา10กว่าภาษาบางที8ภาษา7ภาษาส่วนใหญ่นะฮะ9ใน10ทำตั้งแต่เด็กเรียนมาตั้งแต่เด็กเก่งมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเส้นประสาทเขาเชื่อมกันอยู่แล้วเพียงแต่มันทำให้แข็งแกร่งขึ้นพอเขาเรียนในเรื่องนั้นพอเขารู้ในเรื่องนั้นแต่พอถ้าเกิดเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่โดยที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เก็บความช่างสงสัยไว้เส้นประสาทที่มันควรจะอยู่มันก็ตายคือพยายามเรียนภาษาตอนโตไหมฮะคือเหมือนปูพยายามที่จะบินน่ะคือมันยากอ่ะมันแบบคือเพราะผมเคยพยายามเรียนภาษาเยอรมันนะกุนทักกูเขาพยายามที่จะปรับเราเฮ้ยเอาให้ได้เว้ยกูเทนทักเด็กนะไปพูดกับเขาคนเดียวกุนทักนะกุนมอร์แกนอิสลิบริชนะได้ทันทีได้อย่างง่ายเพราะว่าเด็กเนี่ยเส้นประสาทเขายังพร้อมอยู่พอพร้อมจะตัดตุ๊บตุ๊บตุ๊บเชื่อมต่อแต่ถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเราไม่เก็บความขี้สงสัยไว้สิ่งที่เป็นก็คือว่าเส้นประสาทเราก็จะตายไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็จะน่าเสียดายนะคือเส้นประสาทเรามีอยู่แล้วมีความพร้อมที่จะเรียนอยู่แล้วแต่พอเราไม่มีความช่างสงสัยเราไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มมันก็ตายหมดนะครับน่ารักไหมแต่ไม่ต้องไปจูบจมูกหมูนะผมมีเรื่องเล่าไว้หนึ่งอะว่าเขามีเพื่อนเป็นอิสลามเอ้ยผมมีเพื่อนอิสลามนะครับแล้วเขาเนี่ยเขาถามผมอย่างนึงว่าเพื่อนคือเขากินหมูไม่ได้ถูกไหมอิสลามเขากินหมูไม่ได้ทีนี้เนี่ยเขาถามผมว่าเฮ้ยยูรู้เปล่าว่าถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจเนี่ยสิ่งที่ทำได้วงการแพทย์ทำตอนนี้ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดหัวใจของมนุษย์หมดนะเขาจะเอาหัวใจหมูมาใส่แทนหัวใจของหมูเนี่ยมีอนาโตมีหรือว่ามีโครงสร้างกายภาพคล้ายกับหัวใจคนที่สุดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นหัวใจหมูเนี่ยเอามาใช้แทนหัวใจคนได้นะเพื่อนผมก็เลยถามว่าถ้าเอาหัวใจหมูมาใส่เนี่ยมันผิดพระคัมภีร์หรือเปล่านะคือโอเคไม่กินอะแต่แบบมันอยู่ในใจเลยอะมันใจหมูอะคือช่วยมากนะผมไม่รู้จะตอบยังไงนะผมก็เป็นพุทธนะคือแบบไอ้รุ่นโนอ่ะซอรี่เลยอ่ะคือผมไม่รู้จะทำยังไงคือแบบคงเป็นโมเมนต์ที่ซวยนะครับถ้าเกิดเขาล้มชนหรืออะไรเนี่ยหัวใจล้มเหลวตื่นมาอีกทีเฮ้ยรอดแล้วนะฮะแต่หัวใจเป็นหัวใจหมูนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงหรือเขาจะเปลี่ยนศาสนาหรือเปล่านะผมเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับเป็นความรู้สึกสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงเวลาเราขี้สงสัยก็คืออย่างนี้ครับคนที่เบื่อมากๆจะเป็นโรคหัวตอนนี้เป็นกันเยอะมากอัลไซเมอร์พาร์กินสันยังไม่เยอะนะพาร์กินสันก็คือสันนะครับสันเพราะว่าโดพามีนเนี่ยโดพามีนคือสารเคมีสมองเนี่ยมีเยอะเกินไปนะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นกันเยอะมากก็คือโรคขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์จะไม่มีทางเกิดขึ้นครับถ้าคุณเป็นคนที่สงสัยเพราะคุณจะเรียนรู้ตลอดเวลาคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่จะการศึกษาค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีเหมือนกันที่การศึกษามากแต่ก็ไม่อัลไซเมอร์นี่คือตามสถิตินะและคนที่คิดมากๆเรียนรู้อะไรบ่อยๆอยู่เสมอเนี่ยจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะแต่คนจะรำคาญเฉยๆ คือมันอยู่ไม่นิ่งไงคือมันแบบนึกติ๊กดุ๊กติ๊กไปหมดอยากรู้อยากคุยไงแต่เขาคุมอะ
ก็เราไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่าพากินสันอัลไซเมอร์เป็นเยอะนะครับถ้าเกิดเราเบื่อแล้วก็เราไม่รู้จักเรียนรู้เพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มีความเกี่ยวโยงกันเกี่ยวข้องกันนะครับการที่เรามีพื้นที่เล็กเรามีความช่างสงสัยตลอดเวลาจะทำให้เราชอบผจญภัยกล้าค้นหากล้าลองและกล้าเรียนรู้นะครับอันนี้แปลว่าอันนี้เป็นคำสรุปของโปรเฟสเซอร์ของเพเปอร์ที่ผมอ่านมาเลยนะศาสตราจารย์เขาสรุปมาอย่างนี้สรุปว่าถ้าเกิดความเบื่อเนี่ยฆ่าเรา cultivating ก็คือการเก็บเกี่ยว curiosity curiosity คือความช่างสงสัยการเก็บเกี่ยวความช่างสงสัยนี่แหละที่จะรักษามันนะครับเป็นตัวใหญ่ที่สุดเลยแหละที่จะรักษาความเบื่อได้นะครับทีนี้เรามาดูซิว่าหางานเร่งๆเนี่ยเราจะทำยังไง